สวัสดีค่ะไม่ทราบว่สาวมัีสดใีครเข้ามาหรือยังเอ่ยวันนี้อลิสามากับอาจารย์ตินเหมือนเดิมค่ะมาคุยกันถ้ามีใครที่เข้ามาแล้วช่วยทักมานิดนึงนะคะวันนี้เราก็มีปัญหาเดิมคือเราไม่รู้ว่าเราจะเอาสองคนมาอยู่ในสกรีนเดียวกันได้ยังไง เดี๋ยวจะลองหาทางก่อนแป๊บนะคะขอดูนิดนึงไม่ได้อยู่ดีโอเคมีใครเข้ามาบ้างแล้วเอ่ยถ้าไม่มีเราคุยกันไปเลยเนาะอาจารย์ตินเนาะได้ครับอาจารย์ให้ดูหน้าอาจารย์ตินหน่อยนะคะนี่ไม่สบายเพิ่งโอจะ้หายตาปลือว่า ตาปรือหนักมากโอเควันนี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันยังเป็นเรื่องจิตวิทยาเหมือนเดิมสวัสดีค่ะคุณจันเพนยังเป็นเรื่องจิตวิทยาเหมือนเดิมเป็นเรื่องมนุษย์และcrime and human nature หรือมนุษย์และอาชญากรรมเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้หัวข้อของเราเนี่ยจะเป็นหัวข้อใหม่ที่ชื่อว่าโหดร้ายเพราะไม่มีใครรักความหมายของมันก็คือว่าเราเห็นอาชญากรนะคะหลายคนหรือฆาตกรหลายคนที่เชื่อว่าหลายคนคงนึกโอ้โหเขาทำได้ไงทำไมโหดร้ายขนาดนั้นนะคะแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าทุกอย่างมีที่มาที่ไปเสมอเลยแล้วก็ในฐานะที่ลิซ่าทำงานกับเด็กอาจารย์จินจะทำงานผู้ใหญ่โตเด็กโตขึ้นมาหน่อยก็จะบอกว่าจริงๆมันก็ลิงก์กันนะคะว่าอะไรที่มันเกิดตอนเด็กมันก็ลิงก์มาถึงตอนโตทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันเรื่องนี้ว่าที่เราเห็นกันในสังคมที่เป็นข่าวอยู่บ่อยๆนะคะที่โหดร้ายเหลือเกินเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะให้อาจารย์ตินเล่าก่อนนะคะว่าเคสของอาจารย์ตินมีใครบ้างวันนี้นะครับเคสที่เรายกมาพูดเนี่ยก็จะมีไอซ์หีบเหล็กนะครับที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องนะครับน่าจะเป็นรายที่7รายที่6ของประเทศไทยนะครับในประวัติศาสตร์ประเทศไทยซึ่งพื้นฐานครอบครัวดีเลยนะครับเรื่องฐานะเรื่องโอหน้าตาก็ดีนะครับผิวพรรณดีแต่ว่าด้วยความที่มีโทรมาในใจนะครับมีโศกนาฏกรรมทางใจตอนเด็กๆแล้วก็มีปัญหาเรื่องการได้รับการเลี้ยงดูการถูกละเลยจากพ่อแม่นะครับแล้วก็โดนบูลลี่ตอนเด็กๆด้วยส่งผลให้เขาเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาช่วงวัยรุ่นตอนต้นแล้วก็หันไปพึ่งยาเสพติดหลังจากนั้นก็ติดกระดุมเม็ดแรกผิดแล้วก็ยาวเลยนะครับส่วนอีกเคสหนึ่งนะครับก็เป็นของเจฟฟรีย์ดาเมอร์นะครับเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่มีชื่อเสียงเช่นกันนะครับอันนี้ก็มีสร้างเป็นซีรีส์ใน Netflix ด้วยนะครับอันนี้ใช่โอเคลิซ่าขอสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามาก่อนนะคะอย่างที่บอกว่าลิซ่ากับอาจารย์จินมาคุยกันเหมือนเดิมนะคะเรื่องของcrime and human nature หรือว่ามนุษย์แล้วก็อาชญากรรมนะคะแต่วันนี้เราจะมาคุยกันว่าอะไรที่ทำให้หลายๆคนหรืออาชญากรหลายๆคนฆาตกรหลายๆคนโหดร้ายเหลือเกินลิซ่าบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเนี่ยค่ะต้องพูดว่าที่เจอความโหดร้ายมาไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องออกมาฆ่าคนไม่ได้จำเป็นที่จะต้องออกมาทำอะไรที่มันเลวร้ายนะคะแล้วก็จริงๆแล้วการเป็นอาชญากรไม่ได้จำเป็นต้องฆ่าคนด้วยอาชญากรมีทั้งการหลอกลวงเพื่อที่ให้ตัวเองได้เงินนะคะแต่ว่าไม่เห็นใจเหยื่อเลยก็มีนะคะทีนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์เตนพูดไปถึงไอซ์หีบเหล็กเนี่ยค่ะอาจารย์เตนก็เล่าว่าในสมัยเด็กๆเขาก็มีปมเยอะแยะถูกไหมคะอาจารย์ตรินเท่าที่อลิสาอ่านมานะคะก็เหมือนกับว่าเขามีอิชชูค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าคล้ายๆกับว่าพ่อแม่เองก็ฆ่ากันเองนะคะแล้วก็ทำให้คล้ายๆกับตัวเขาเองก็เจอกับความรุนแรงมาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็นอกนั้นยังถูกทอดทิ้งด้วยทำให้ลำบากมากเลยในการที่จะคือต้องบอกอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดในวัยเด็กอย่างที่เลยสาพูดบ่อยๆเนี่ยนะคะว่าอะไรที่เกิดในวัยเด็กเนี่ยมันมักจะมีปัญหาเพราะว่ามันความจำของเด็กในช่วง2ปี3ปีแรกเนี่ยอยู่นานมากเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรที่สะเทือนขวัญของเด็กเนี่ยค่ะจะทำให้เด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะจดจำให้อาจารย์ติดเล่าบ้างว่ารู้สึกยังไงกับเคสนี้จริงๆแล้วอันนี้ก็ค่อนข้างสอดคล้องกับตรงในเรือนจำนะครับที่ราชทัณฑ์เนี่ยเขาจะผลักดันเด็กแรกเกิดที่เกิดในเรือนจำครับออกไปตอนอายุได้10เดือนจริงๆแล้วตามกฎหมายไทยเนี่ยเด็กทารกนะครับสามารถอยู่กับแม่ในเรือนจำได้จนถึงอายุ3ขวบจริงๆอันนี้คือตามกฎหมายใช่ครับแต่ว่าราชทัณฑ์ไม่อยากให้เด็ก
ที่เริ่มมีความจำหรือเริ่มโตครับเกินกว่า10เดือนน่ะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นเรือนจำต่อไปเขาก็เลยจะเรียกร้องให้ญาติมารับตัวเด็กเนี่ยออกไปเลี้ยงข้างนอกถ้าไม่มีใครมารับเลี้ยงจริงๆต้องส่งสถานสงเคราะห์ครับสอดคล้องกับเรื่องอายุที่อาจารย์บอกเลยเมื่อกี้เด็กเริ่มจำครับค่ะค่ะขอพูดเรื่องนี้นิดนึงเพราะจากที่ตัวเองทำงานกับแม่และเด็กนะคะที่แฟนเพจหลายๆท่านตามอยู่ก็คงจะรู้ว่าลิซ่ามีอีกเพจนึงที่ทำงานกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องที่อายุไม่เกิน2ขวบเนี่ยจะบอกว่าจากที่ตัวเองเรียนมาเนี่ยนะคะเรื่องการทำโปรไฟล์ให้เด็กเรื่องการให้คำแนะนำคุณพ่อคุณแม่2ปีแรกเนี่ยมันสำคัญมากจริงๆเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยค่ะ2ปีเนี่ยยังอยู่เขาเรียกติดเต้านะคะติดคุณแม่อยู่ยังกินนมนะคะยังต้องให้นมอยู่แล้วก็หลัง2ขวบบางคนก็โอเคอาจจะไปโรงเรียนเร็วนิดนึงขวบ8เดือนนะคะ2ขวบก็ไปเป็น day school ไปหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องบอกว่าช่วง2ปีแรกเนี่ยเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดจริงๆเพราะ1สมองเรียนรู้อย่างกับจรวดอย่างที่บอกนะคะแล้วก็2ทุกอย่างที่เกิดตอนนั้นในความทรงจำของเขาตอนนั้นจะส่งผลกับเขาหนักมากค่ะอย่างที่อาจารย์เต็นบอกเมื่อกี้นี้ก็น่าสนใจเพราะตัวเองไม่รู้เลยว่าที่นี่เนี่ยเขาสามารถที่จะให้เอาให้แม่ยังเลี้ยงลูกอยู่ได้แล้วตรงเนี้ยค่ะได้ดูไหมคะเต็นว่าแล้วมันมีผลอะไรบ้างมัน positive หรือมัน negative ในการที่จะให้เด็กอยู่ตรงนั้นกับแม่เพราะว่าสภาพแวดล้อมมันไม่น่าอยู่ครับจริงๆแล้วสภาพแวดล้อมในเรือนจำมันไม่น่าอยู่อยู่แล้วครับเพราะว่านอกจากมันไม่มีธรรมชาติให้เด็กดูเด็กเนี่ยอยู่แต่ในห้องเพราะว่าคนที่เริ่มท้องแก่จนเพิ่งคลอดลูกเนี่ยเขาจะแยกโซนออกมาไม่ได้อยู่ร่วมคือต้องกับคนอื่นนะครับก็จะเป็นห้องที่มีแบบพวกของเล่นหนังสือมีเสื่อให้อยู่กับลูกเนี่ยซึ่งพวกอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอะไรมันไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะกับเด็กเล็กเลยค่ะค่ะแล้ว impact มันเป็นยังไงคะสิ่งที่เด็กได้รับคืออะไรคะนอกจากที่อยากให้อยู่ใกล้แม่แล้วอ่ะยังไม่เคยเห็นเด็กที่โตพอที่จะคานได้อยู่ที่นั่นเลยครับอาจารย์พอไปถึงก็จะเป็นช่วงเด็กเล็กมากๆที่ทุกตอนเที่ยงผู้ต้องขังหญิงทุกคนน่ะเขาก็จะเอาลูกมาเปลี่ยนผ้าอ้อมพร้อมกันเป็นวงกลมคนที่มีลูกเล็กก็จะเอาลูกมารวมกันตอนเที่ยงเขาก็จะแยกโซนมาก็เลยยังไม่เคยเห็นเด็กที่โตขนาดจะเราจะเห็นสังเกตเห็นได้ว่าเนี่ยมีความผิดปกติหรือไม่เหมือนเด็กคนอื่นเพราะเราเห็นตอนเขาเล็กมากเด็กมากค่ะค่ะอ๋อโอเคลิซ่าขอพูดนิดนึงจะบอกว่าแปลกใจตรงที่ว่าเขาให้อยู่ถึง3ขวบเพราะจะบอกว่าเมื่อเด็กติดแม่แล้วเนี่ยมันน่าจะยากมากเลยที่จะแยกออกไปซึ่งเข้าใจว่าเด็กต้องไปโรงเรียนเนอะต้องมีชีวิตของตัวเองไม่สามารถที่อยู่ตรงนั้นได้แต่ความหมายคือเมื่ออยู่กับแม่จนถึง3ขวบเนี่ยสิ่งที่เราเห็นจากที่เราแนะนำคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะก็คือเราจะเห็นว่ามันยากมากที่จะแยกนึกออกมั้ยคะเพราะว่าไม่ว่าน้องจะช่วงวัยทองไม่ว่าน้องจะกำลังจะไปโรงเรียนเราจะเห็นเลยว่าเป็นช่วง transition เพราะว่ามันเป็นพัฒนาการอีกสเต็ปนึงของน้องนั่นเราจะเห็นว่าเด็กส่วนใหญ่ในช่วงนั้นติดคุณแม่มากงั้นในการที่แยกออกไปแบบนั้นเลยสามไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันดียังไงแต่จะบอกว่าอย่างหนึ่งที่มันดีมากก็คือช่วง3ปีที่ได้อยู่กับแม่เนี่ยคือมันใกล้ชิดมากได้รับความอบอุ่นมากๆนะคะจากคุณแม่แต่สภาพแวดล้อมเนี่ยมันยังสำคัญมากเลยเนอะไหมคะมันยังสำคัญมากเลยที่ทำให้เหมือนมันยังหล่อหลอมเขาอะต่อให้เขาได้รับความอบอุ่นแล้วแต่มันไม่มีอย่างอื่นเลยให้เขาก็เลยไม่รู้ว่าแล้วตกลงผลมัน positive หรือมัน negative ในการที่ให้อยู่ตรงนั้นกับแม่ติดเล่าให้พวกเราให้ทั้งหลายที่เข้ามานะคะเรื่องของมุมมองของติดเรื่องของไอซ์หน่อยสิคะไอซ์สีเหล็กเนี่ยค่ะครับคดีนี้ต้องเล่าเรื่องราวให้ฟังก่อนเผื่อบางคนไม่ทราบว่าเอ๊ะประวัติเขาเป็นยังไงนะครับค่ะคือไอซ์เนี่ยนะครับเกิดมาในพื้นฐานครอบครัวที่ค่อนข้างร่ำรวยเลยนะครับเป็นเจ้าของห้างแห่งหนึ่งละกันค่ะแล้วทีนี้พ่อแม่เขาเนี่ยก็มีปัญหากันตั้งแต่พ่อเนี่ยจะโดนคดีฆาตกรรมนะครับคุณพ่อเนี่ยพ่อเขาเนี่ยไปฆ่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชอบไปเคาะตู้ปลาในห้างที่พ่อเขาห่วงมากเลยตู้ปลาเนี่ยพอไปเคาะเสร็จปุ๊บรู้สึกไม่พอใจทำให้ปลาเขาตกใจแล้วก็ชนบ่อจนปลามันสภาพยับเยินก็เลยฆ่าเด็กทิ้งซะเลยฆ่าเด็กผู้หญิงทิ้งแล้วก็เอาศพเนี่ยใส่เข้าไปในกล่องทีวีนะครับกล่องทีวีแล้วก็เอากล่องไปทิ้ง
ทีเนี้ยสมัยก่อนเนี่ยตำรวจเขาก็แทร็กจาก serial number ตรงกล่องทีวีนี่แหละว่ากล่องเนี้ยออกมาจากห้างไหนซีเรียลเนี้ยถูกตัดสินค้าที่ไหนนะครับแล้วก็ตามไปจนเจอได้ที่ห้างแต่เขาให้การปฏิเสธนะครับไม่ยอมรับว่าเป็นคนฆ่าแต่ยังไงก็ไม่รู้แหละภรรยาของเขาอ่ะแม่ของไอซ์เนี่ยก็รู้สึกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่จะไม่โดนคดีไม่โดนลงโทษอะไรเลยแม่เขาก็เลยไปจ้างมือปืนมาสังหารสามีตัวเองนะครับแล้วก็หนีไปต่างประเทศหนีไปพร้อมกับน้องนะครับน้องของไอซ์ผมไม่แน่ใจว่าเป็นน้องสาวหรือน้องชายแต่ว่าพาลูกคนเล็กกลับไปด้วยทำไมถึงไม่เอาไอซ์เนี่ยด้วยรู้ไหมไม่เอาไปใช่ทำไมอ่ะให้ไม่ทราบเหมือนกันครับน่าจะจริงๆไอซ์อะเด็กมากเลยช่วงนั้นอายุแบบเลขตัวเดียวครับอาจารย์ค่ะน่าจะไม่ได้มีสิทธิ์ตัดสินใจอะไรหรอกแต่ไม่รู้ทำไมแม่ถึงไม่เอาไปอาจจะแยกกันให้ป้าไว้คนนึงเพราะว่าป้าไม่มีครอบครัวนะครับก็เลยให้หลานไว้ให้ป้าเลี้ยงทีนี้พอพ่อแม่ไม่อยู่พ่อแม่ไม่อยู่ป้าเลี้ยงเป็นหลานคนเดียวก็เลี้ยงเหมือนลูกเลยครับก็ให้เต็มที่อยากได้อะไรได้หมดเลยค่อนข้างจะสปอยหลานอยากได้อะไรก็เอาเงินซื้อให้แล้วยิ่งตัวป้าเองรู้สึกว่าเด็กคนนี้ขาดความอบอุ่นเพราะว่าพ่อตายแม่หนีไปต่างประเทศก็เลยตามใจอย่างหนักอยากได้อะไรได้หมดก็ทำให้เขาเป็นเด็กที่ไม่รู้จักการรอคอยนะครับแล้วก็ใจร้อนพอไปโรงเรียนเนี่ยก็จะโดนเพื่อนล้อบ้างไอ้พ่อเป็นฆาตกรโดนล้อบางทีโดนล้อเรื่องรูปร่างหน้าตานะครับเพราะเขาหน้าตาดีขาวหล่อไงโดนล้อว่าเป็นตุ๊ดว่าแบบเป็นตุ๊ดแล้วก็ตัวเล็กเงี้ยครับเขาก็เคยจนถึงขนาดว่าโดนเพื่อนแกล้งมากๆจนไปเอาปืนที่บ้านอ่ะไปโรงเรียนเอาไปขู่เพื่อนตอนประถมนะครับอันนี้ตอนประถมปลายจนไม่สามารถเข้ากับเพื่อนที่โรงเรียนได้ค่ะแล้วส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแพทเทิร์นนะครับของเด็กที่ไม่สามารถเข้าสังคมได้ไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนไหนจะโดนบูลลี่โดนเพื่อนแกล้งและเขาก็ไม่มีกระจิตกระใจจะมานั่งเรียนในห้องหรอกก็เลยกลายเป็นเด็กหลังห้องพอเริ่มโดนดันออกจากสังคมกระแสหลักครับก็ไปพึ่งพายาเสพติดมันเป็นสเต็ปของมันอย่างนี้ตลอดเลยเวลาเราศึกษาเรื่องครามแพทเทิร์นอ่ะค่ะใช่พอเริ่มใช้ยาเสพติดใช่ไหมครับก็จะไปเสพยาคนเดียวมันเหงาก็ต้องไปหาคนที่เสพยาเสพติดเหมือนกันไปคบหาคนที่มีความชอบเหมือนกันค่ะเนี่ยแหละเป็นจุดเริ่มต้นของการคบหาสมาคมกับคนไม่ดีคนติดยานะครับแล้วก็พอฆ่าศพแรกนะครับส่วนใหญ่เหยื่อเขาเนี่ยเป็นผู้หญิงเนื่องจากว่าด้านสรีระเนี่ยเขาสู้ผู้ชายกันเองไม่ได้เพราะว่าไอซ์ค่อนข้างจะตัวเล็กนะครับแล้วก็โดนผู้ชายบูลลี่มาตลอดตัวไอซ์เองก็จะเกลียดเพศชายไม่ชอบรู้สึกว่าโดนแกล้งเหยื่อเขาก็เลยจะเป็นผู้หญิงครับก็จะเป็นผู้หญิงขายบริการบ้างพริตตี้บ้างที่เขาเสียเงินมาเพื่อให้ผู้หญิงมาเอนเตอร์เทนแล้วพอผู้หญิงทำอะไรไม่ถูกใจอย่างเช่นสั่งให้กินข้าวเราไม่กินเงี้ยครับเขาก็จะเอาไปขังไว้ในหีบขังตอนอยู่เป็นๆเนี่ยแหละครับยังไม่เสียชีวิตจนขาดอากาศหายใจตายนะครับพอศพแรกตายไปปุ๊บไม่รู้จะทำยังไงก็ฝังแถวบ้านเอาไปโยนน้ำบ้างหลังจากนั้นไอ้วิธีการที่เขาไม่เคยโดนจับเนี่ยนะครับมันทำให้เขาย่ามใจว่าฆ่ามาคนนึงแล้วมันไม่มีคนจับเราได้อีกอย่างนึงเงินเยอะรวยจ้างให้คนงานแถวนั้นนะครับมาเป็นลูกมือคอยเก็บศพคอยทำความสะอาดก็ไม่เคยถูกจับได้เลยจนมันมาศพที่2 3 4 5เนี่ยแหละครับค่ะค่ะจนมาจับได้ก็เนี่ยอันนี้คือประวัติตั้งแต่ประวัติชีวิตของไอซ์เลยตั้งแต่เด็กค่ะค่ะลิซ่าจะบอกว่าเมื่อกี้พอฟังนะคะแล้วก็จากที่ไปอ่านมาด้วยเนอะก็เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัยเด็กเนี่ยมีผลมากเพราะจากเมื่อกี้ที่คุณตินบอกว่าพ่อแม่พ่อก่อเรื่องก่อนถูกไหมคะเพราะมีฆ่าเด็กคนนึงก็จะบอกว่าพอพ่อไปฆ่าเด็กคนนึงแม่จ้างคนมาฆ่าพ่อเลยบอกจริงๆแล้วอ่ะที่มันตลกคือมันบอกถึง relationship ของพ่อกับแม่ว่าสัมพันธภาพของพ่อกับแม่เองไม่เคยดีเนี่ยเหรอไหมคะพอเป็นแบบนั้นเนี่ยคิดดูว่าเด็กที่โตมาแล้วเห็นอย่างนั้นมาตลอดนะคะเสร็จแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้าเมื่อกี้นี้ถ้าหรือ
อลิสาเชื่อว่าหลายคนรู้เรื่องนี้มากกว่าอลิสาอีกเพราะตัวเองไม่ค่อยได้ตามนะคะแต่จะบอกว่าเท่าที่เห็นเนี่ยเพราะว่าพ่อเนี่ยเอาศพเด็กไปใส่กล่องตัวเขาเองก็แอสโซซิเอตกับไอ้เรื่องหีบเรื่องกล่องก็เลยเอาเวลาตัวเองฆ่าหรือไม่ต้องการให้ใครไปจากตัวเองก็เอาไปใส่หีบเนี่ยเห็นไหมคะมันมีแพทเทิร์นอยู่ตรงนั้นเลยแต่อย่างแรกถ้าเราย้อนกลับไปเรื่องแรกเลยมันคือ relationship ของพ่อกับแม่ก่อนที่ relationship ของพ่อกับแม่มันไม่ดีอยู่แล้วซึ่งนั่นคือสิ่งแรกที่ลูกเห็นอย่างที่สองคือพ่อทำชั่วเนี่ยเห็นไหมคะพ่อทำชั่วพ่อทำยังไงลูกก็ทำอย่างนั้นเสร็จแล้วพอแม่นะคะแม่จัดการพ่อเสร็จแม่ไปเอาน้องไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าถามว่าอะไรบ้างที่เกิดกับเด็กคนนี้นะคะอย่างแรกคือความโหดร้ายความรุนแรงที่ตัวเองเห็นอย่างที่3เลยที่เป็นฝรั่งเรียก nail on the coffin คือตอกฝาโลงเลยเหมือนกับนั่นชะตาชีวิตเขาเลยว่าให้เขามาเป็นคนอย่างนี้คือการถูกทอดทิ้งเพราะว่าสำหรับเด็กเนี่ยค่ะเล็กๆหรือการถูกทอดทิ้งเนี่ยเป็นอะไรที่เลวร้ายมากเพราะว่าเด็กจะเหมือนไม่มีใครต่อให้จะมีป้าแต่จะมีคำถามในหัวตลอดว่าทำไมเขาไม่เอาฉันไปด้วยทำไมถึงเลือกว่าเอาน้องไม่เอาตัวเองเนี่ยเห็นไหมคะอันเนี้ยเป็นอิชชูตลอดเหมือนอย่างที่เราพูดกันเมื่ออาทิตย์แล้วเรื่องที่ว่าพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันทำไมรักคนหนึ่งมากกว่าอีกคนหนึ่งทำไมคนหนึ่งได้อันนี้ทำไมอีกคนหนึ่งไม่ได้เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าฟังแบบนี้ค่ะอิสระมันมีแพทเทิร์นมาก่อนแล้วว่าอย่างที่เราพูดกันไม่ได้มาจากครอบครัวที่อบอุ่นไม่ได้มาจากครอบครัวที่พ่อแม่เป็น reasonable people ที่คุยกันรู้เรื่องนึกออกไหมคะก็กลายเป็นว่าใช้แต่ความรุนแรงเพราะฉะนั้นเขาเห็นแต่ตรงนี้มาตลอดแล้วก็ไอ้การถูกบูลลี่เนี่ยมันก็คือความโหดร้ายรุนแรงอีกแบบนึงที่เวลาลิซ่าทำงานกับพ่อแม่หลายคนจะวอรี่มากในการที่จะส่งลูกไปโรงเรียนเพราะว่าทุกวันนี้เรื่องของการถูกบูลลี่มันเยอะมากแล้วเด็กที่ไม่พร้อมมาโรงเรียนนะคะแล้วก็มาขวนหน้าเพื่อนมาดึงผมเพื่อนมาจับหัวเพื่อนโขกพื้นมาผลักเพื่อนมีเยอะมากคือขอไม่พูดว่าที่บ้านเขาเลี้ยงยังไงถึงเป็นอย่างนี้แต่ความหมายก็คือเด็กทุกวันนี้ค่ะมันปะปนกันมากแล้วเด็กที่ไม่พร้อมมาโรงเรียนมีเยอะมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าพ่อแม่เนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าให้ลูกไปโรงเรียนแล้วลูกถูกบูลลี่จะเขาเรียกว่าอะไรจะมีประสบการณ์ที่เลวร้ายและจะไม่อยากไปโรงเรียนอีกจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ค่ะการถูกบูลลี่เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของสเตรสนะคะหรือความเครียดในการเลี้ยงเด็กไม่ให้มีสเตรสเลยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่ให้มีสเตรสเลยเพราะว่าการมีกฎระเบียบการสร้างการที่พ่อแม่สร้างกฎระเบียบก็คือสเตรสแบบนึงแต่มันเป็น good stress คำว่า good stress ความหมายคือมันเป็นสเตรสหรือความเครียดที่ทำให้เด็กเนี่ยเช่นต้องตื่นเวลานี้นะเพราะต้องไปโรงเรียนทำไมยังไม่ตื่นอีกหรือข้าวต้องนั่งทานแล้วต้องทานให้หมดถ้าทานไม่หมดจะไม่ได้ลงจากเก้าอี้อันนี้มันคือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นสเตรสนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันสร้างกฎระเบียบให้กับเด็กสร้างดิสซิปลินให้กับเด็กแต่สเตรสเนี่ยค่ะในการถูกบูลลี่เนี่ยถ้าเล็กๆน้อยมันก็สร้างให้โดยเฉพาะยิ่งถ้าเด็กผู้ชายก็รู้จักที่จะดีเฟนต์ตัวเองนึกออกไหมคะคือรู้จักที่จะสู้เพราะว่าตัวเองเป็นผู้ชายในการถูกผลักถูกแย่งของเล่นมันต้องผลักกลับมันต้องไปวิ่งไปหยิบคืนมาได้ถ้าไม่สู้นี่สิคะมันก็จะเป็นปัญหาวันข้างหน้าเพราะว่าตัวเองต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวนึกออกไหมคะแต่พอคุณตินพูดเมื่อกี้นี้ถึงไอซ์ลิซานึกถึงภาพคนที่พอคุณตินพูดว่าเขาตัวเล็กกว่าเพื่อนๆด้วยเนี่ยนะคะลิซานึกภาพออกเลยอ่ะเพราะว่าตัวเองเคยรู้จักคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกนักการเมืองนะคะขอไม่พูดชื่อก็แบบนี้คือโดนบูลลี่ตลอดเพราะว่าตัวเล็กแต่ทีนี้ต้องบอกอย่างนี้ค่ะปัญหาของการถูกบูลลี่แบบที่รับไม่ได้หมายถึงว่ามันเครียดมันทำให้ตัวเขาไม่มีทางสู้โดยเฉพาะยิ่งถ้าฟังเมื่อกี้นี้ก็คือตัวเล็กด้วยนะคะแล้วก็ถูกล้อถูกด่าถูกอะไรอย่างเงี้ยพอมัน too much stress เนี่ยคนมันรับไม่ได้มันต้องมีทางออกสักทางนึงทางออกของมนุษย์นะคะเมื่อรับมือกับ stress ไม่ได้ที่เกิดขึ้นเสมอเลยคือความรุนแรงอันนี้ปกติมากเลยใช่ไหมคะคุณตรินใช่ครับจะมีตั้งแต่การทำร้ายร่างกายตัวเองนะครับทำร้ายร่างกายเด็กที่เล็กกว่าหรือว่าการทรมานสัตว์ครับใช่การทรมานสัตว์เนี่ยมีหลายรูปแบบมากเลยก็จะมีเอาไฟลนสัตว์เล็กๆอย่างเงี้ยครับหรือว่าเอาเข็มไปปักมันอย่างเงี้ยไปปักตาสัตว์เงี้ยเพราะว่าตัวเองไปทำอะไรกับคนอื่นไม่ได้ก็เลยมาลงกับที่สิ่งที่ไม่มีทางสู้นะครับค่ะแล้วกับผู้หญิงเป็นต้นมีการคือผู้หญิงคือมนุษย์เราเนี่ยยังไงคือการโดนกลั่นแกล้งหรือการโดนบูลลี่ครับมันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอยู่แล้ว
เราไม่สามารถจะสร้างสังคมที่ทุกคนเป็นคนดีไม่เกิดการแกล้งกันได้เลยครับอันนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยคือมนุษย์กับการแกล้งกันน่ะหรือการพยายามทําให้ฉันรู้สึกดีกว่าเธอนะหรือต้องการทําร้ายจิตใจเพื่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเลยแต่ว่าเราจะเลี้ยงลูกยังไงให้มันโคบหรือว่ารับมือกับสิ่งเนี้ยได้แล้วไม่โตไปเป็นปัญหาสังคมค่ะค่ะจริงค่ะอันเนี้ยตัวเองพูดเสมอค่ะพูดกับคุณพ่อแม่ทุกคนที่ทำงานด้วยเสมอเพราะว่าบอกเลยตอนเนี้ย number one fear ของพ่อแม่ไทยเนี่ยคือลูกถูกบูลลี่เพราะสังคมมันกลายเป็นอะไรที่เหมือนมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปเร็วใครเป็นใครก็ไม่รู้นึกออกไหมคะแล้วมันก็ทำให้เหมือนพ่อแม่เริ่มจะ worry ว่าถ้าลูกไปโรงเรียนแล้วถูกบูลลี่ลูกจะไม่อยากไปอีกหรือสภาพจิตใจจะเป็นยังไงก็เลยกลายเป็นการเลี้ยงที่ over protect ไปเลยพอ over protect เนี่ยสิ่งที่เกิดก็คือเหมือนเราไม่เคยเห็นแม้กระทั่งว่าถ้าเขาถูกแย่งของเล่นเขาจะทำอะไรหลายคุณพ่อแม่หลายคนเลยที่เลยสาบอกว่าต่อจากนี้นะเอาไปส่งปุ๊บแล้วเดินออกมาเลยแล้วเลยสารับประกันคุณพ่อแม่จะเห็นอะไรที่ตัวเองไม่เชื่อเลยว่าลูกทำได้แค่แบบครั้งเดียวเนี่ยค่ะคุณแม่ส่งข้อความมาเลยโหอาจารย์ไม่อยากเชื่อจริงๆด้วยค่ะน้องทำได้น้องอยู่ได้เพียงที่ผ่านมาพ่อแม่ห่วงไปเองอย่าเลี้ยงให้บอบบางอย่าเลี้ยงให้บอกบางในขณะเดียวกันไม่ได้ต้องตบซ้ายตบขวาไม่ได้เห็นด้วยกับอาจารย์มากเลยครับเพราะว่าเอาคุณพ่อคุณแม่สมัยนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่สมัยนี้อายุน้อยแล้วมีความพร้อมมากไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับแล้วก็มีการก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอ่ะมีเรื่องเทคโนโลยีด้วยไม่อยากให้ลูกไกลตัวเนาะเอา iPhone 15ห้อยคอลูกไปโรงเรียนลูกตั้งแต่อยู่อนุบาลนะครับเพราะว่ากลัวจะไม่เห็นหน้าลูกว่าลูกเรียนเป็นยังไงบ้างอยากเห็นหน้าลูกตลอดเวลาอีกอย่างนึงคือใครแตะต้องลูกฉันไม่ได้ใช่ทำผิดคุณครูดุไม่ได้เลยนะขึ้นเสียงใส่ไม่ได้พ่อแม่ไปโรงเรียนเลยนะครับแล้วก็จะไปเอาเรื่องเอาความกับครูเขาว่ามาขึ้นเสียงใส่ลูกเขาได้ยังไงคุณเลี้ยงลูกแบบนี้แหละจะทำให้เด็กเห็นว่าเวลามีอะไรมากระทบกระทั่งเนี่ยพ่อแม่มาปกป้องตลอดเลยคราวนี้เอะอะไรก็จะฟ้องพ่อแม่และไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยไม่มีใครคือจะเป็นเด็กที่เป็นน้ำเต็มแก้วอะครับอาจารย์ใช่ค่ะใช่แต่ต้องไม่ได้เลยอันนี้เห็นเยอะเลยนะครับที่โรงเรียนเพราะว่าพ่อแม่สมัยนี้มีความพร้อมค่อนข้างสูงพาลูกไปเรียนนานาชาติอยากให้ลูกเรียนโรงเรียน2ภาษาอินเตอร์แต่ว่าแตะต้องลูกฉันไม่ได้ลูกฉันถูกเสมอจริงค่ะเป็นอย่างนี้เยอะมากค่ะขอสวัสดีทุกคนที่เพิ่งเข้ามานะคะลิสากับอาจารย์ตรินมาคุยกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้หัวข้อของเราก็คือโหดร้ายเพราะไม่มีใครรับถ้าเข้ามาฟังก็คงจะได้ยินอยู่แล้วว่าเราพูดถึงเคสอะไรบ้างทีนี้จะขอถามคุณหมูก่อนค่ะคุณหมูเขียนมาบอกว่าตอนเด็กๆหมู่บ้านที่หนูเคยอยู่ต้องเดินผ่านห้างนี้ห้างนี้หมายถึงห้างที่ครอบครัวคุณไอซ์แกเป็นเจ้าของใช่ไหมคะมันชื่อห้างอะไรบอกหน่อยสิเห็นเขียนว่าแถวบางแคกลัวมากนะคะยังไงเขียนมาแชร์ข้อมูลกันนิดนึงนะคะคนต่อไปที่จะพูดถึงนะคะก็คือเจฟฟรีย์ดัมเมอร์นะคะเพราะเมื่อกี้เราพูดถึงเคสของเมืองไทยไปแล้วคราวนี้มาพูดถึงเคสที่โหดร้ายมากๆของเมืองนอกที่เอาที่ทำเป็นว่าเคสของเมืองไทยเนี่ยตกคลองไปเลยนะคะเจอของอันนี้ให้คุณตินเล่าก่อนแล้วเดี๋ยวอลิสาเล่าต่ออ๋อเจฟฟรีย์นี่เป็นยาวมากเอาเจฟฟรีย์ตอนแรกนะครับเธอที่บ้านเขาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ระหองระแหงกันรู้สึกว่าไม่เหมือนยังไงดีอะไม่สามารถเก็ตอลองกับการเลี้ยงลูกด้วยกันได้อย่างพีซฟูลลี่อะครับแล้วก็มีอย่างนึงที่มันเป็นเหมือนความสนใจของเขาที่อันนี้เป็นไฮไลท์เลยเพราะว่าชอบเก็บซากสัตว์ตายชอบเก็บซากสัตว์ตายแล้วก็พ่อเขาจะอ่ะลูกชอบเหรอมาเดี๋ยวพ่อจะสอนนะก็สอนเหมือนสตัฟสัตว์อย่างเงี้ยครับหรือว่าศึกษาพวกเครื่องในมันเนี่ยอันเนี้ยเป็นจุดแรกเลยอยากจะไฮไลท์ไว้ว่าการเห็นซากสัตว์หรือการเห็นอวัยวะข้างในออกมาเนี่ยจะทำให้เกิดความรู้สึกชินชาครับทำให้รู้สึกเห็นเรื่องพวกเนี้ยเป็นเรื่องปกติอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยของการหั่นศพและชำแหละศพของเขาและเขาไม่รู้สึกอะไรนะครับเพราะว่าในเด็กวัยเดียวกันเนี่ยการเห็นซากสัตว์เนี่ยเด็กควรจะต้องมีความเสียใจตกใจแล้วก็รู้สึกเศร้ากับความสูญเสียแต่อันเนี้ยเหมือนจริงๆไม่อยากจะโทษพ่อเขานะครับว่า
การอธิบายให้ลูกฟังว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตายแล้วเราสามารถจะมาสตาร์ทเพื่อรักษาสภาพมันไว้คือการสอนลูกไปด้วยเนี่ยแล้วชี้ผิดถูกเนี่ยสำคัญมากไม่ใช่เราสั่งแต่จะสอนนะครับค่ะอย่างอันเนี้ยคือเขาเป็นโรคผมจำชื่อโรคไม่ได้และยาวมากมีอารมณ์ทางเพศกับสิ่งของที่มันสะท้อนแสงอะครับสิ่งของที่มันวิบวับอย่างเช่นเครื่องในหรือเลือดที่มันสะท้อนกับอวัยวะข้างในอันนี้เป็นการวิปริตอย่างหนึ่งแต่หากว่าผู้ป่วยเนี่ยมีการระบายออกวิธีที่ถูกเช่นเล่นกีฬาหรือว่าถูกต้องมีการยับยั้งชั่งใจอะครับอันนี้มันก็จะเป็นดาร์กเทรดเฉยๆซึ่งมันไม่ได้ผลักดันให้เราออกไปฆ่าคนใช่แต่วิธีการที่เราไม่สามารถรับมือกับมันได้เนี่ยแหละเป็นมันเป็นสิ่งที่มันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ครับที่พ่อแม่จะต้องทำค่ะขอเสริมนิดนึงค่ะเมื่อกี้นี้ตอนที่คุณติณเล่าเรื่องสมัยวัยเด็กของเจฟฟรีย์ดาเมอร์นะคะจริงๆแล้วเขาก็ไม่ต่างพูดถึงวัยเด็กเนี่ยครอบครัวก็ไม่ต่างกันกับครอบครัวของไอซ์ฮิตเลยตรงที่ว่าพ่อแม่ไม่เก็ตอลองกันพ่อแม่ไม่เก็ตอลองกันมีแต่เรื่องทะเลาะกันระหองระแหงคือลูกเนี่ยค่ะทันทีที่เห็นรีเลชั่นชิพตรงเนี้ยว่ามันแย่มันยากมากเลยที่เด็กจะคอมเพรเฮนคือพยายามที่จะเข้าใจเพราะว่าเด็กมันอายุน้อยไม่มีเรื่องของเหตุของผลนึกออกไหมคะแล้วยิ่งถ้าพ่อแม่ตบตีกันนะคะถ้าพ่อแม่ไม่เก็ตอลองไม่เท่าไหร่ถ้าพ่อแม่ไม่เก็ตอลองแล้วตบตีกันด้วยคือลูกเห็นความรุนแรงแล้วในวัยที่ตั้งแต่ไม่ควรที่จะได้เห็นเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วเมื่อกี้เนี้ยเรื่องของการผ่าศพสัตว์ผ่าสัตว์การสตาฟสัตว์อะไรต่างๆนานานะคะจะบอกพ่อเขาเนี่ยเป็นไซเอนติสต์ถ้าเท่าที่อ่านมาถ้าจำไม่ผิดนะคะพ่อเขาเนี่ยสนใจเรื่องพวกนี้มากทีนี้อย่างนึงในการเลี้ยงเด็กเนี่ยค่ะช่วงขวบแรกนะคะยังไม่พ้น2ขวบเลยจะต้องมีการเด็กเนี่ยจะมีพัฒนาการที่เขาเรียก theory of mind theory คือความคิดนะคะ theory of mind คือเข้าใจคนอื่นว่าคนอื่นคิดยังไงตัวเองคิดยังไงนะคะนอกจากนั้นจำครั้งที่แล้วในไลฟ์ครั้งที่แล้วจำได้ว่าตัวเองเนี่ยเอางานวิจัยมาให้ดูว่าจริงๆเด็กที่เพิ่งเกิดเนี่ยเขาก็มีศีลธรรมของเขาอยู่แล้วเนี่ยเอาไหมคะแต่อย่างที่คุณตินพูดเมื่อกี้ถูกเลยเมื่อพ่อไม่อธิบายเช่นเมืองนอกเนี่ยค่ะบางทีพ่อแม่จะมีสัตว์เลี้ยงอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวทันทีที่ลูกเกิดมาเขาจะให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยได้เข้ามา involve ในชีวิตลูกเขาจะไม่มีการว่าอ่ะต่อจากนี้เตะออกไปนอกบ้านหรือยกให้คนอื่นไปหรือเอาไปขังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะหรือบางครั้งเนี่ยในการมีลูกพอมีลูกแล้วก็จะไปหาสัตว์เลี้ยงมาด้วยให้ลูกเนี่ยรู้จักการเขาเรียกอะไรรู้จักมี empathy รู้จักมีความสงสารรู้จักดูแลอะไรบางอย่างทีนี้ในเคสของทั้งเจฟฟรีย์ดาเมอร์แล้วก็ของไอซ์เนี่ยไม่มีใครอธิบายถ้าย้อนไปสองคนนี้ไปเป็นเด็กนะคะสักว่าไม่มีใครอธิบายให้สองคนนี้ฟังว่าเฮ้ยทำแบบนั้นเขาเจ็บนะหรือเราไม่ควรจะทำแบบนี้นะนึกออกไหมคะเพราะว่าพ่อแม่ก็ทำซะเองพอพ่อแม่ทำซะเองแล้วมันก็เลยเหมือนเด็กมันไม่เห็นอะไรที่แตกต่างแล้วแล้วก็คืออย่างนึงที่คุณตินพูดก็ถูกว่าถ้าคนเนี่ยเอา energy นะคะหรือไอ้ dark triad เนี่ยไปใช้ด้านอื่นลิซ่าเลยอยากจะให้ดูรูปเจฟฟรีย์ดาเมอร์ซึ่งตัวเองเนี่ยในการเรียนของตัวเองเนี่ยนะคะจะศึกษาสรีระของคนนะคะลิซ่าจะบอกอย่างนึงที่ทำให้ลิซ่าสงสัยตลอดเวลาคือไหล่เป็นคนที่ไหล่เนี่ยลาดลงมากแล้วแขนเนี่ยเวลาเดินแขนไม่ยกเลยแขนไม่ยกเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดกันถึงเพราะตัวเองทำงานด้าน movement นะคะเรื่องการเคลื่อนไหวจะบอกว่าพอเราพูดกันถึงว่าคนที่มีลักษณะแบบเนี้ยคือทุกอย่างที่ drawn down เหมือนถูกดึงลงเนี่ยค่ะก็คือ state of mind เหมือนมุมปากลงนะคะมุมปากลงไหล่ลาดลงแขนไม่ค่อยขยับเขาเรียกอยู่ในยิ่งกว่า neutral zone มันคือเส้นตรงกลางใต้ของ neutral zone เนี่ยมันคือเหมือนตายแล้วเหมือนซึมเศร้าเนี่ยหรอไหมคะมันจะอยู่ใน state of mind อันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นคนที่เป็นลักษณะนี้อริสาบอกได้เลยว่าส่วนใหญ่เป็นซึมเศร้าเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะพอจะบอกว่าคนลักษณะนี้ถ้าไม่ได้ถูก push ให้ไปเล่นกีฬาให้ไปเข้าสังคมให้ไปเต้นรำหรือมีคนสนิทที่จะคุยด้วยจะยิ่งถูกดิ่งลงไปเรื่อยๆแล้วในเคสของเจฟฟรีย์ดาเมอร์เนี่ยก็แย่ลงไปเรื่อยๆเพราะว่าติดเหล้ามากหนักมากแล้วเวลาติดเหล้าเนี่ยก็จะแบบว่าจำไม่ได้เลยว่าตัวเองทำอะไรชั่วไปบ้างในขณะที่กินเหล้าเพราะฉะนั้นจะบอกแต่ถ้าย้อนกลับไปอะค่ะถ้าเด็กเนี่ยนะคะไม่ได้เห็นนะคะเขาเรียกcruelty หรือความโหดร้ายนะคะไม่มี violence ในครอบครัวคือความรุนแรงแล้วก็ไม่มี neglectคือการถูกทอดทิ้งซึ่งเจฟฟรีย์ดาเมอร์ก็เหมือนไอซ์เลย
เพราะว่าถูกทอดทิ้งเพราะว่าพ่อแม่ตีกันอย่างหนักแล้วก็ไม่รู้จะทำไงพ่อก็ย้ายออกไปอยู่โรงแรมแม่ก็ย้ายแล้วก็เอาน้องไปด้วยอีกเคสเหมือนกันเดะเลยตัวเองอยู่บ้านคนเดียวไม่มีใครสนใจเลยว่าไอเด็กคนนี้จะมีกินไหมมีใครดูแลเขาไหมเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าพอเด็กมันถูกทอดทิ้งแบบนี้มันไม่สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็จะรู้สึกว่าทุกคนทำร้ายฉันพอฉันทำพ่อแม่ไม่ได้เพราะฉันยังเป็นเด็กอะตัวฉันแค่นี้ฉันก็ต้องทำกับใครสักคนหนึ่งอันนี้มันคือปกติของคนเลยค่ะจริงไหมคะอาจารย์ตรินใช่ครับคืออย่างที่บอกนะจริงๆทรามแพทเทิร์นน่ะมันเป็นแพทเทิร์นก่อนครับก่อนที่มันจะสาหัสขนาดเกิดเป็นครามอาชญากรรมอ่ะคือในบ้านที่ยังโชคดีอยู่นะครับที่พ่อแม่ชอบทะเลาะกันต่อหน้าลูกหรือว่าการทะเลาะกันเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องทุบตีกันนะครับสามารถเป็นการทําร้ายจิตใจได้ด้วยครับการฉีกหน้าการไม่ให้เกียรติคู่ของเราต่อหน้าคนอื่นอันนี้เด็กก็จํานะครับพอจําเสร็จแล้วปุ๊บอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องปกติสามารถทําได้ถึงเขาจะไม่ฆ่าคนแต่คําว่าความสัมพันธ์นะครับสําหรับในสายตาเด็กคนเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ชาชินกับความขัดแย้งการตีกันการด่ากันเนี่ยคือรูปแบบของการแสดงความรักที่เด็กคนนี้เข้าใจค่ะถูกต้องจริงค่ะค่ะจริงค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะก็ในสังคมเราด้วยนะคะที่คือสมัยใหม่อลิซาเห็นคุณพ่อแม่ที่อย่างน้อยที่อลิซาทำงานด้วยเนี่ยจะไม่ทะเลาะกันให้ลูกเห็นแต่อย่างหนึ่งที่มันอยู่ใต้เขาเรียกเหมือนใต้น้ำอ่ะเพราะคนเราบางทีอารมณ์นะคะมันมีหลายเลเยอร์ถูกไหมคะบางทีพอมันเก็บไม่อยู่เนอะสีหน้าออกนะคะคำพูดที่ใช้เอ่ยอะไรเอ่ยพอมันไม่สามารถจะคอมเพลมไพรส์กันได้สองคนมันจะต้องเกิดอะไรสักอย่างนึงเด็กเนี่ยจะวิทเนสไออันเนี้ยตลอดเด็กจะเห็นอันเนี้ยตลอดแล้วจะต้องคิดตลอดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นคือลิซ่าก็จริงมีคุณพ่อแม่หลายคนที่เราทำงานด้วยที่อดทนกันหน้าดูนะคะเพราะว่ามีลูกอันนี้ลิซ่าก็รู้สึกโอ้น่ารักมากเลยเพราะว่าพร้อมที่จะทำทุกอย่างเลยแต่กลับมาตรงที่ว่ามันก็มีพ่อแม่ที่อย่างที่คุณตินบอกเมื่อกี้มันไม่ได้ต้องตบตีกันไม่ได้ต้องด่ากันก็เหมือนกับการบูลลี่เนี่ยไม่ได้ต้องถูกเอาไม้ตีหัวไม่ต้องถูกเขาผลักบางทีเขาใช้คำพูดอะค่ะคำพูดที่เขาใช้มันทำร้ายจิตใจเอางี้ดีกว่ามันทำร้ายจิตใจมันทำให้คนที่โดนเนี่ยโดนบูลลี่จากเพื่อนมันคือเรื่องนึงนะคะที่มนุษย์เนี่ยมันทนได้มันทนได้แต่เวลาโดนบูลลี่จากพ่อแม่เนี่ยเด็กมันทนไม่ได้เวลาโดนบูลลี่จากพ่อแม่ส่วนใหญ่สิ่งที่จะเกิดคือแล้วมันจะกลับไปบูลลี่คนอื่นอันนี้คือที่เราเห็นเป็นประจำไม่รู้ว่าคุณเต็นเห็นแบบนี้บ้างไหมโอ้เยอะเยอะเลยครับส่วนใหญ่เด็กที่มีความก้าวร้าวรุนแรงหรือว่าพ่อชอบพูดจาข่มขู่แม่ต่อหน้าลูกต่อหน้าคนอื่นหรือแม้กระทั่งปฏิกิริยาที่การมีน้ำใจอย่างเช่นเข้าไปช่วยถือของเนี่ยพ่อไม่เคยเข้าไปช่วยถือเลยอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งเล็กๆที่เหมือนจะไม่สำคัญแต่ว่ามันมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเด็กที่เป็นมุมมองของเขาต่อโลกด้วยนะว่าอ๋อผู้ชายผู้หญิงเท่าเทียมกันไม่ต้องช่วยถือละกันเพราะว่าไม่เคยเห็นพ่อช่วยแม่ถือของเลยใช่แล้วเด็กกลุ่มที่ครอบครัวเป็นแบบนี้ครับไปโรงเรียนก็จะไปแกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนเสร็จแล้วพ่อแม่เขาอะอารมณ์ตัวพ่อแม่เองเนี่ยเขายังทะเลาะกันเลยเขาจะเอาเวลาที่ไหนมาสอนลูกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรถูกต้องมันเป็นการผลิตซ้ำอะครับเขาเห็นมาเขาก็เลยเอาไปทำต่อค่ะจริงค่ะจริงจริงๆแล้วเมื่อประมาณเดือนที่แล้วสามีเพื่อนคนหนึ่งนะคะผู้ชายมาเล่าให้ฟังว่าลูกชายแกมีลูกชายแล้วก็ลูกชายเนี่ยเพิ่งจะมีแฟนแกก็บอกโอ๊ยแล้วผู้หญิงเขาคือผู้หญิงเขาทนไหวเหรอเพราะว่าเราไม่เคยดูแลเขาเลยไม่เคยทำอะไรให้เลยลูกเขาตอบกลับมาคุณพ่อเขาเลยรู้สึกว่าเนื้อทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วลูกตอบว่าผู้หญิงกับผู้ชายสมัยนี้เท่ากันไม่ได้ต้องไปเปิดประตูให้ไม่ได้ต้องช่วยถือของคือมุมมองมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วนึกออกไหมคะแล้วจริงๆแล้วไอ้มุมมองตรงเนี้ยมันมาจากที่บ้านมันมาจากที่บ้านคือพ่อทําอะไรก็ลิซ่าบอกแล้วพ่อโมโหพ่อทําอะไรพ่อพูดว่าอะไรแม่โมโหแม่มีรีแอคชั่นยังไงเด็กจําไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าคิดดู2คนนี้ไอซ์ฮีบเลกกับเจฟฟรีย์ดาเมอร์ที่บ้านเห็นอะไรเห็นทั้งความโหดร้ายเห็นทั้งความรุนแรงแล้วตัวเองยังมาถูกทอดทิ้งอีกมันไม่มีคําอธิบายนึกออกมั้ยคะมันไม่มีคําอธิบายแล้วถ้าเรามาย้อนนึกถึงว่าทั้งคู่เอาที่ไอซ์หีบเหล็กก่อนเก็บเขาไว้ในหีบทำไม
ก็อยากเก็บไว้ไงไม่อยากให้เขาไปจากนี่คือจิตวิทยาของคนที่ถูกทิ้งเจฟฟรีย์ดาเมอร์ฆ่าเขาแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นบ้างหั่นชิ้นนู้นชิ้นนี้กินเข้าไปบ้างอะไรบ้างเพราะอะไรก็เพราะว่าอยากให้เขาอยู่กับตัวเองไงแต่มันคือต้องบอกว่าความรุนแรงของสิ่งที่เขาได้รับมาค่ะที่กระทบเขาทั้งสองคนมันรุนแรงมากจนมันระเบิดออกมาเป็นแบบนี้ค่ะอืมนะเนี่ยมันคือเหตุผลที่สองคนนี้ทำแบบนี้ถูกไหมคะคุณตินใช่ครับคือแต่ละพฤติกรรมเนี่ยมันจะมีสาเหตุของมันเสมอทุกครั้งเวลาเราย้อนรอยกลับไปเนี่ยเราไปดูวิถีชีวิตเขาประวัติชีวิตของเขาเนี่ยเราจะเข้าใจเราจะอ๋อทำแบบนี้เพราะว่าอย่างนี้นี่เองใช่แต่ว่าเราไม่ได้มีเวลาไปดูหรือไปเช็คประวัติใครทุกครั้งที่มันมีการก่อเหตุอาชญากรรมขึ้นเราสนใจเฉพาะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าครับมีคนตายกี่คนวิธีการที่ฆาตกรรมเกิดขึ้นทำได้อย่างไรเราไม่เคยสนใจเลยเราไม่เคยถอดบทเรียนที่แท้จริงเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะจุดเริ่มต้นของการเกิดขึ้นมาของปีศาจเนี่ยมันมาจากอะไรใช่เรามัวแต่ไปประณามการกระทำมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วครับอย่างที่บอกว่าคนที่เกิดมาเป็นอาชญากรเนี่ยมันไม่ได้เกิดชั่วข้ามคืนผมพูดตลอดมันไม่ใช่อยู่ดีๆลุกขึ้นมาวันนี้อยากฆ่าคนจังเลยมันเป็นสิ่งที่สะสมมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่ว่าคุณเพิ่งมาเดือดร้อนกันเพราะว่ามันกระทบกระเทือนต่อสังคมคุณจะรอให้มันถึงวันนั้นก่อนคุณถึงมาเดือดร้อนอยากถอดบทเรียนกันจริงๆคุณควรเอาสิ่งเหล่านี้ครับเป็นบทเรียนแล้วก็ไปดูแลลูกหลานของคุณไม่ให้เป็นแบบนี้ดีกว่าใช่จริงค่ะพอพูดถึงเรื่องนี้ลาลิสาขอพูดถึงเคสนี้ซึ่งลาลิสาเคยเอามาพูดในไลฟ์แล้วสมัย 2-3 ปีที่แล้วที่เคยทำไลฟ์นะคะก็คือเคสของเจมส์บัลเจอร์เด็กตรงกลางนะคะเคสนี้เกิดที่อังกฤษแล้วก็ที่ลิเวอร์พูลถ้าจำไม่ผิดนะคะเด็กคนนี้เจมส์บัลเจอร์เนี่ยอายุแค่3ขวบนะคะไปห้างกับแม่นะคะไปห้างชื่อสแตรนถ้าอะไรจำไม่ผิดห้างชื่อสแตรนไปกับคุณแม่นะคะแล้วก็มีเด็ก2คนเนี่ยค่ะคือคุณแม่กำลังยุ่งหยิบนู่นหยิบนี่หันมาลูกหายไปแล้วนะคะแล้วก็แม่ก็ตกใจมากไม่รู้จะทำยังไงไปแจ้งที่ห้างก็นึกว่าเหมือนพ่อแม่ส่วนใหญ่ก็คิดว่าเขาคงไปซ่อนอยู่ในตู้นู้นตู้นี้เดินไปดูนู่นนี่นั่นก็คือไม่ได้คิดว่าถูกพาออกไปนอกห้างตอนหลังพอมาดูกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะก็เพิ่งถึงจะมาเห็นว่ามีเด็ก2คนเนี้ยนะคะคือจอห์นแวนโบสกับโรเบิร์ตทอมสันเนี่ยจูงน้องเนี่ยออกไปนอกห้างแต่กว่าที่จะเห็นน่ะเขาต้องไปเอากล้อง CCTV มาดูในสมัยนู้นเนอะมันก็กี่เท่าไหร่20กว่าปีมาแล้วมันก็ไม่เหมือนทุกวันนี้นะคะเห็นก็เป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มมากเลยแต่สารคดีเนี่ยก็บอกว่าทันทีที่เห็นเนี่ยตำรวจก็พยายามที่จะเขาเรียกอะไรสืบว่า2คนนี้เป็นใครนะคะแต่ความที่แต่ก่อนมันไม่มีโซเชียลเหมือนทุกวันนี้กว่าที่จะนะคนจะรับรู้ว่าตอนนี้มีเด็กหายไปอะไรมันต้องดูทีวีอย่างเดียวอะค่ะถึงจะรู้คนไม่ดูทีวีก็มีด้วยนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นคอมมูนิตี้เล็กๆมันก็กลายเป็นทุกคนไม่ได้รู้ซึ่งเป็นเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรทุกคนรู้กันหมดเลยนะคะแต่สิ่งที่เกิดเนี่ยค่ะถ้าเราพูดว่าเมื่อกี้นี้ไอซ์ฮีบเล็กกับเจฟฟรีย์ดาเมอร์เนี่ยมันคือมอนสเตอร์สแล้วเนี่ยสองคนนี้คือมันคืออีโวเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่เกิดเนี่ยค่ะก็คือถ้าเลยสัตย์ทำไม่ผิดน่าจะ3วันหลังจากนั้นถึงจะเจอตัวของเจมส์บัลเจอร์นะคะก็คือตายอยู่ที่รางรถไฟนะคะสาเหตุของการตายนะคะถูกเฟี้ยงด้วยหินนะคะถูกเฟี้ยงด้วยหินถูกตีด้วยไม้40กว่าที่ในร่างกายแล้วก็เอาไปวางบนรางรถไฟให้รถไฟทับคิดดูสิคะว่าตอนที่จับได้เนี่ยคือเด็ก2คนนี้อายุ10ขวบทั้งคู่มันเป็นไปได้ยังไงอะคะที่เด็กในวัยนั้นเนี่ยมันไม่มีอย่างอื่นที่จะทำแล้วมันสามารถจะวางแผนหลอกล่อเด็กคนนึงออกไปจากห้างไปจากแม่เขาแล้วก็เอาไปฆ่ามันเป็นไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นจะบอกนี่ครับมันย้อนกลับไปเหมือนอย่างที่อาจารย์เตนพูดเมื่อกี้ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีเหตุมีผลของมันมันมีแพทเทิร์นอยู่ที่บ้านแล้วก็อย่างนึงคือทันทีที่เขาสอบสวนนะคะถ้าดูเด็ก2คนนี้คนนึงที่ชื่อจอห์นวานโบสและอีกคนชื่อโรเบิร์ตทอมสันเนี่ยเขาจะบอกว่าในการคบเพื่อนเนี่ยค่ะพ่อแม่เองก็ไม่ค่อยได้ดูว่าลูกกำลังคบใครนะคะเพราะว่าเด็กที่ชื่อโรเบิร์ตทอมสันเนี่ยเป็นคนที่สารภาพก่อนแล้วก็สารภาพคือเยอะเลยในขณะที่จอห์นเวอร์นาโบสเนี่ยตำรวจบอกเลยว่าดูไม่มีทีท่าของอาการเสียใจเลยแทบจะไม่มีเลยแล้วเด็ก2คนนี้ก็ติดคุกเด็กนะคะคุกเด็กก็คือภายในกี่ปีก็จะต้องออกมาถูกไหมคะจอห์นเวอร์นาโบสเขาก็เลยพอเมืองนอกเขาจะโปรเทคเด็กด้วยการที่
ไม่ให้ใครเห็นรูปเลยนี่คือรูปสุดท้ายของสองคนนี้ที่ทุกคนได้เห็นหลังจากนั้นจะไม่มีใครเห็นรูปเขาอีกเลยเพราะฉันจะไม่รู้เลยว่าเขาโตมาหน้าตาเป็นไงก่อนที่จะออกมาจากคุกเนี่ยเขาจะให้ชื่อใหม่นะคะให้ชื่อใหม่ให้นามสกุลใหม่แล้วก็ให้งานหางานให้อย่างเดียวที่สองคนนี้จะต้องทำคืออยู่จะต้องไม่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนะคะจะต้องไม่เล่าให้ใครฟังแต่ทีนี้ย้อนไปนิดนึงว่าตอนที่เขาไปสืบเนี่ยค่ะว่ามันเกิดอะไรกับเด็ก2คนนี้มันถึงอีโวมันถึงได้แบบอมหิตขนาดนี้ก็คือที่บ้านนะคะทั้งคู่เลยแม่ติดยาพ่อติดยาแม่ติดเหล้าพ่อติดเหล้าพ่อแม่ตบตีกันแล้วก็อีกเหมือนกันถูกทอดทิ้งเพราะว่าพ่อแม่ลูกเยอะค่ะไม่มีเวลาเล่นกันเองแล้วก็ข้างบ้านก็บอกเดี๋ยวมันก็ฆ่าแมวบ้างล่ะเดี๋ยวมันก็ยิงนกบ้างล่ะเดี๋ยวมันก็ทำร้ายสัตว์อะไรแบบนี้ตลอดเพราะฉะนั้นมันกลับมาตรงที่เดิมที่อาจารย์เตนพูดเมื่อกี้เลยว่าแพทเทิร์นมันอยู่ที่บ้านแล้วก็เหมือนอย่างที่อาจารย์พูดว่า 2-3 ปีแรกมันสำคัญที่สุดแล้วอ่ะทีนี้ขอเล่าต่ออีกนิดนึงว่าเราก็ไม่รู้จะมองยังไงนะอันนี้อาจารย์เตนอาจจะต้องช่วยอาริสานะคะว่าเวลาที่คือเมืองนอกเนี่ยก็ที่ลิเวอร์พูลเนี่ยก็แคมเปญกันหนักมากตอนที่เขาจะปล่อย2คนนี้ออกมาเพราะว่าเขา they did their time อ่ะความหมายก็คือเข้าคุกเด็กเนาะไปตามเวลาที่สมควรแล้วอ่ะแล้วก็รัฐบาลก็เห็นว่าจำเป็นที่จะต้องปล่อยออกมาแล้วอ่ะแต่คนก็ประท้วงค่ะประท้วงหนักมากเขาปล่อยจอห์นแวนเนเบิลส์ออกมาก่อนก็คือเด็กที่ถือป้ายเนี่ยนะคะที่เสื้อเป็นสีๆอ่ะที่มีปกออกมาก่อนแล้วปรากฏว่าหางานให้ด้วยนะคะถ้าเลยจำไม่ผิดให้ไปทำงานในผับในบาร์สักที่หนึ่งอ่ะแต่ยูจะต้องไม่บอกใครยูจะต้องไม่ใช้ชื่อเดิมยูจะต้องไม่เล่าเรื่องของยูให้ใครฟังปรากฏว่าอยู่ไปพักหนึ่งดันเล่ายังไม่พอทันทีที่ทางตำรวจรู้เนี่ยค่ะไปตรวจในห้องนอนในคอมพิวเตอร์เขาเนี่ยมีแต่รูปของเด็กที่ถูกส่งไปค้าประเวณีอะไรแบบนี้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นคือเด็กคนนี้จิตไม่ปกติไม่ปกติแล้วไอ้การเยียวยาอะไรก็แล้วแต่ไม่ช่วยเลยยอมไหมคะก็เลยเป็นอะไรที่จะถามอาจารย์ตินเมื่อกี้เนี่ยค่ะว่าแล้วในการบำบัดเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งบ้านเรามันช่วยอะไรคะจริงๆเราต้องพูดกันตามตรงก่อนนะครับเราต้องแบ่งกลุ่มของผู้กระทำผิดก่อนมันจะมีกลุ่มผู้กระทำผิดที่ยังสามารถบำบัดเยียวยาได้กับกลุ่มที่ไม่สามารถบำบัดเยียวยาได้แล้วแล้วเด็ก10ขวบนะคะเด็ก10ขวบ2คนนี้ต่างกันนะครับเพราะว่าจอห์นเนี่ยจอห์นเวเนเบิลเนี่ยมีการเข้าออกเรือนจำอยู่หลายครั้งด้วยคดีอื่นอีกนะครับพอเขาโตมามันเหมือนเด็กคนนี้แก้ไขไม่ได้แล้วอ่ะส่วนอีกคนนึงอ่ะทอมสันอ่ะอันนี้เขาไม่มีคดีความเขาไปเริ่มชีวิตใหม่ได้แล้วแต่จอห์นเนี่ยยังเข้าออกเรือนจำอยู่เสมอมีทั้งยาเสพติดก็เหมือนที่พ่อแม่เขาปฏิบัตินะครับพ่อแม่เขาใช้ยาเสพติดสุดท้ายแล้วตัวเองก็วนมาใช้ยาเสพติดมันแต่จริงๆแล้วอ่ะอันนี้คือหลักตามธรรมชาติของตัวอาชญากรครับจริงๆมันต้องแบ่งกลุ่มว่าอันเนี้ยมันประพฤติชั่วโดยสันดานไม่สามารถแก้ไขได้จริงๆแต่มันยังไม่มีกฎหมายไหนอ่ะที่มันไปจัดกลุ่มเด็ดขาดขนาดนั้นเพราะว่าตอนเนี้ยจุดมุ่งหมายของการลงโทษนะครับมันเพื่อเปลี่ยนเพื่อบำบัดเยียวยาให้เขาปกติและกลับคืนสู่สังคมอันนี้คือแนวทางการลงโทษทั่วโลกมันเป็นแบบนี้ซึ่งเราก็ต้องทำตามเราต้องให้โอกาสนะครับแต่อันนี้อย่างที่บอกไม่ใช่ทุกเคสที่เหมาะสมจะได้โอกาสแต่ยังไม่มีเครื่องมืออะไรที่มันจะไปคอนเฟิร์มได้ว่าเคสเนี้ยในอนาคตเขาจะทำอีกไหมเราทำไม่ได้นอกจากทำใจให้โอกาสและระวังครับอันนี้มันน่าเศร้ามากนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนแรกที่สองคนเนี้ยโดนจับไปเข้าจะเรียกว่าคุกเด็กแล้วกันนะแต่ก็รู้กันว่าไปสถานบำบัดแหละเขาก็ประท้วงกันแล้วนะคะเพราะว่าตอนแรกเขาก็ไม่ยอมบอกว่าเนี่ยเด็ก2คนนี้ควรที่จะถูกดำเนินคดีเหมือนผู้ใหญ่แต่มันไม่ใช่ไงเพราะมันคือเด็ก10ขวบเนอะมั้ยคะแต่ถ้าถามว่าไอ้วิธีการฆ่าเนี่ยทำไมมันถึงทำได้ขนาดนี้อันนี้มันเกินเด็ก10ขวบมากก็ต้องบอกว่าเขาเห็นอะไรมาเนอะมั้ยคะเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าย้อนไปนะคะเจฟฟรีย์ดาเมอร์เนี่ยฆ่าครั้งแรกเนี่ยกับครั้งที่2เนี่ยห่างกัน9ปีนะคะห่างกัน9ปีครั้งแรกกับครั้งที่2ห่างกัน9ปีแสดงแล้วเขาก็พูดเองว่ามันมี something ที่มา press the button ให้ครั้งที่2เนี่ยเขาหลุดไปแล้วอ่ะคืออยากทำอีกหลังจากนั้นก็ทำไม่หยุดเลยเพราะฉะนั้นคือมันคือไอ้ตรงนั้นน่ะมันคืออะไรเนาะมั้ยคะมันคืออะไรแล้วก็จริงๆอ่ะเด็กพวกเนี้ยต้องบอกว่าน่าเห็นใจตรงที่ว่าพ่อแม่มีลูกเมื่อไม่พร้อม
พ่อแม่เป็นโรลโมเดลที่แย่เองแล้วก็ต่อให้เขากลับไปสมมติว่าเขาไปบำบัดแล้วกลับไปเขาก็ต้องไปอยู่สังคมเดิมสังคมเดิมที่ไม่พร้อมสังคมเดิมพ่อแม่คู่เดิมจริงๆมันต้องบำบัดพ่อแม่ด้วยมั้งเพราะว่าพ่อแม่มันเป็นตัวก่อเรื่องนึกออกมั้ยคะมันต้องบำบัดพ่อแม่ด้วยยากเลยครับคู่เดิมใช่พ่อแม่ก็คู่เดิมพี่น้องก็เน่าพอกันหมดสภาพแวดล้อมที่อยู่ก็สภาพแวดล้อมเดิมอะไรคะที่จะทำให้เขาดีขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆพอย้อนกลับไปอ่ะในงานที่ตัวเองทำอะค่ะกับพ่อแม่เราถึงให้ความสำคัญมากเพราะมันสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาแล้วก็คือมันสร้างโดยมือเขาเรียกว่าอะไรอะมือของคนสองคนนึกออกไหมคะที่เป็นโรลโมเดลที่ชัดเจนที่สุดแล้วเด็กจะดีจะชั่วอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ที่เหลือเนี่ยคือ circumstantial มันจะเป็นตัวช่วยแล้วอะเพราะว่ามันไม่รู้จะมองตรงไหนแล้วเพราะฉะนั้นที่บ้านเนี่ยค่ะเป็นตัวสร้างตรงนี้ขึ้นมาจริงๆเดี๋ยวนะคะขอบอกคุณหมูเขียนมาบอกว่าห้างนั้นชื่อห้างองค์วิสิตอ๋อโอเคนามสกุลครับเป็นนามสกุลของไอซ์อ๋อเหรอคะอ๋อนี่คือสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยนะคะก็คือเมื่อกี้นี้เราคุยกันถึงไอซ์สีเหล็กแล้วก็ความโหดร้ายของเขานะคะแล้วก็คุณหมูเขียนว่าตอนเด็กๆเนี่ยคุณหมูเคยอยู่แถวนั้นแล้วต้องเดินผ่านห้างนี้อลิสาก็เลยถามว่าห้างนี้มันชื่ออะไรเพราะว่าตัวเองไม่รู้เรื่องเขาเลยก็คุณหมูบอกว่าชื่อห้างองค์วิสิตแล้วก็คุณแอนบอกว่าเด็กๆที่ผ่านช่วงโควิดยิ่งถูกปกป้องมากยิ่งขึ้นคุณแอนพอดีเล่าให้อาจารย์เต็นฟังนิดนึงคุณแอนทำโรงเรียนพรีสคูลค่ะเพราะฉะนั้นคุณแอนจะเจอทุกแบบแม่ใช่เจอพ่อแม่เจอพ่อแม่ทุกแบบเจอเด็กทุกแบบแล้วก็ใช่ค่ะช่วงโควิดเป็นช่วงที่อันฟอร์ชูเนทมากที่เด็กเหมือนกับถูกโปรเทคหนักกว่าเดิมอีกใช่ไหมอืมเด็กใจเด็กที่โตช่วงโควิดนะครับเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่มีกลุ่มเด็กอายุที่จะต้องเข้ามหาลัยแล้วเนี่ยจะต้องเปลี่ยนผ่านจากมัธยมปลายไปเป็นอุดมศึกษาช่วงเวลาเขาหายไปเลยปี1ปี2ปี3นะครับปฏิกิริยาในการเข้าหาผู้คนนะครับอันนี้มันก็จะไม่เหมือนคนที่ไปมหาลัยเจอเพื่อนปกติช่วงโควิดทำให้เจอเพื่อนแต่ในจอนะครับการพัฒนาด้านความสัมพันธ์มันก็ขาดหายไปเลย3ปีซึ่งนานมากสำหรับช่วงวัยรุ่นมันหายไปเลยนะครับค่ะจริงค่ะสำหรับฐานะอาจารย์อันนี้ก็เหนื่อยนะครับสอนออนไลน์เนี่ยเพราะว่า เด็กสมัยนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเรียนออนไลน์ครับอาจารย์ไม่ต้องเปิดกล้องเพราะไม่มีหลักสูตรไหนบังคับให้เปิดเนาะเด็กก็จะไม่มีปฏิสัมพันธ์กับชั้นเรียนนะครับจะมีทั้งปิดกล้องไม่ตอบคำถามไม่ถามไม่มีปฏิสัมพันธ์อะไรเลยกับชั้นเรียนทำให้ในชีวิตจริงอ่ะเขาจะใช้ชีวิตยากด้วยเนื่องจากพอมันกลับสู่เหตุการณ์ปกติคุณไม่ได้ปาร์ติซิเพตกับคนอื่นในหน้าจอแล้วอ่ะค่ะค่ะใช่มันจะทิ้งเดดแอร์ในวงสนทนาแม้กระทั่งการทำงานฝึกงานเนี้ยครับยังไงยังไงเราก็ต้องมีสกิลนี้ในการเข้าสังคมจริงค่ะจริงครับแล้วเรามาพูดเรื่องอาชญากรรมอย่างอื่นไหมครับอาจารย์เรื่องคลาสที่เราเล็งเห็นความสำคัญเรื่องอาชญากรรมนอกจากจะฆ่าคนแล้วเนี่ยมันมีอาชญากรรมแบบอื่นด้วยใช่เดี๋ยวขอพูดเรื่องเคสนี้ก่อนเพราะว่าอย่างเมื่อกี้นี้ที่ลิซ่าบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะคนเราอ่ะอาชญาคำว่าอาชญากรรมมันไม่ได้ต้องฆ่าคนเสมอไปนึกออกไหมคะเพราะบางทีมันทำความเขาเรียกว่าทำความชั่วแบบที่ไม่ได้เห็นอกเห็นใจคนอื่นเลยแล้วก็คนอื่นเสียหายเยอะมันก็คืออาชญากรเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยต้องให้คุณตินเล่าเรื่องของอ๋อเคสโอ้ถึงจะจำโอเคครับเคสนี้นะครับแม่มณีชื่อแม่มณีนะครับแต่จริงๆเขาชื่อเดียเอาชื่อคุณเดียก็จะเริ่มจากการที่ทุกคนคงเคยได้ยินนะครับไอ้คดีแชร์ลูกโซ่เนี่ยซึ่งในประวัติศาสตร์ไทยแล้วยุคบุกเบิกเลยเนี่ยก็จะมีคดีใหญ่มากคนก่อเหตุชื่อนางชมอยพิศโสเนาะแต่ว่าเคสที่เราจะมาพูดกันคือแม่มณีเนื่องจากมันเพิ่งเกิดเมื่อปี60นะครับแม่มณีเนี่ยแม่มณีเนี่ยก็คือก่อนอื่นเลยเนี่ยเขาก็จะใช้ช่องทางในการเข้าถึงบุคคลอื่นด้วยการใช้แพลตฟอร์ม Facebookสร้างโปรไฟล์ของตัวเองให้ดูมีฐานะเป็นเจ้าของธุรกิจหลายอย่างนะครับแล้วก็ชอบถ่ายรูปกับดาราเซเลบริตี้เอามาลงให้ตัวเองเป็นไฮโซท่านหนึ่งนะครับทำสร้างภาพว่าตัวเองเป็นไฮโซท่านหนึ่งเวลาเราไปทำธุรกิจอะไรมันจะได้น่าเชื่อถือไงบอกโอ้ยขนาดดารายังมา
มาทำธุรกิจด้วยนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็เปิดแคมเปญครับเปิดแคมเปญออมเงินกับแม่มณีนะครับให้ผลตอบแทน 93% ค่ะมัน too good to be true ไหมครับ too good to be true มากฝากเงิน 1,000 ครับ1เดือนอย่างต่ำได้เงินกลับคืน 1,900 กว่าบาทแรกๆก็ให้แหละแรกๆก็ให้คืนนะครับจนคนหลงเชื่อหลังๆคนก็เฮ้ยมันได้เงินคืนจริงคราวนี้ฝากเลยล้านหนึ่งจะได้กลับมาล้านเก้ากำไรเห็นๆนะครับนี่แหละครับคำว่าวงจรลูกโซ่เพราะมันกระทบกันเป็นลูกโซ่เขาจะไปเอาเงินของเหยื่อรายใหม่มาคืนเหยื่อรายเก่านะครับแล้วก็ปากต่อปากไปเรื่อยๆจริงๆแล้วแพทเทิร์นการหลอกเนี่ย10ปี20ปีเหมือนเดิมทุกครั้งก็คือเอาเงินเหยื่อใหม่ให้เหยื่อเก่าตายใจเพื่อเพิ่มทุนนะครับจริงๆแล้วมันจะมีคำหนึ่งที่เป็นเนื้อเพลงครับอาจารย์ Too good to be true ครับใช่มันใช่เลยอ่ะใช่ไม่ว่ามันจะเป็นสแกมเมอร์หลอกให้รักเนาะหรือว่าการให้เงินปันผลหรือการันตีผลตอบแทนนะครับมันไม่มีธุรกิจไหนที่ให้คุณแบบนั้นหรอกถูกต้องเพราะว่าถ้ามีอ่ะเขาเก็บไว้ทำคนเดียวครับเขาไม่เอามาแบ่งหรอกจริงงงแต่ยังไงก็จะมีเหยื่อครับไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยจริงเนื่องจากมนุษย์เราเนี่ยมันจะมีทฤษฎีนี่ครับ seek pleasure avoid pain เราจะถูกเราแสวงหาความสุขอยู่ตลอดเวลาแล้วเราคิดว่าความโลภเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในกิเลสตัณหาที่มนุษย์เราเนี่ยมันแยกออกจากเราไม่ได้อยู่แล้วแต่เรื่องเงินเนี่ยครับมันเป็นเหมือนแก๊งตกทองไงครับอาจารย์แก๊งตกทองมันก็เอาทองเส้นใหญ่กว่ามาหลอกทองจริงที่เรามีอยู่ถ้าเราไม่สามารถตัดความโลภออกได้เนี่ยเราก็จะเป็นเหยื่ออยู่ล่ำไปครับวิธีการแชร์ลูกโซ่หรือกลโกงเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยจริงนะครับจากตอนแรกแม่ชะม้อยเนี่ยเขาจะให้ลงทุนในบริษัทน้ำมันปิโตรเลียมค่ะไอแม่มณีเนี่ยก็จะมีตั้งแต่การซื้อทองออมเงินสดใช่ไหมครับใช่มีการหาอาจารย์หารูปมาใช่ไหมครับอาจารย์มีภาพใช่ใช่ให้ดูลงทุน แต่งบ้านชั้น3ตัวเองเป็นห้างทองครับนี่แต่ทองทั้งหมดตรวจสอบแล้วนะครับเป็นทองชุบครับปลอมทั้งหมดพอเราเห็นคนที่มีธุรกิจร้านทองเรารู้สึกยังไงครับโอ้คนนี้ต้องรวยแน่ๆเลยเพราะว่าถ้าคุณทำร้านทองได้คุณต้องมีเงินทุนใช่นี่ไงตกเหยื่อแล้วหนึ่งนะครับพอเราเห็นใครเป็นเจ้าของร้านทองโอ้ยเขาต้องรวยมากแน่ๆจริงค่ะเหยื่อเนี่ยไม่ใช่10 20คนนะครับเหยื่อหลักพันคน 2,000 กว่าคน 2,000 กว่าคนใช่ใช่แต่ครับไม่อลิซาที่เราพูดเรื่องความโลภอะครับอาจารย์เราพูดเรื่องความโลภกันใช่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีความโลภเราจะไม่เป็นเหยื่อแต่แม่มณีเนี่ยด้วยความที่ไม่รู้จักพอเหมือนกันได้เงินเยอะแล้วแทนที่จะหนีไปต่างประเทศนะยังคงทำต่อไงยังคงโลภนะครับก็เลยโดนจับในที่สุดเดี๋ยวยกให้อาจารย์อธิบายครับคืออย่างนี้ค่ะขอบคุณค่ะลิซาจะบอกว่าจริงๆแล้วคำว่า too good to be true นะคะฝรั่งชอบพูดและพูดให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจด้วยค่ะว่าถ้าอะไรมันดูดีเกินไปเนี่ยมันมักจะไม่ได้ดีแบบนั้นนอนไหมคะเพราะว่ามัน too good to be true คือดีเกินกว่าที่จะเป็นไปได้นะคะทีนี้จะบอกว่าแพทเทิร์นของบ้านเราเนี่ยค่ะจริงๆของเมืองนอกก็เหมือนกันแต่เรามาพูดถึงของบ้านเราแล้วกันแพทเทิร์นของบ้านเราในการที่จะทำให้ใครเขาเชื่อเนี่ยไม่ยากเลย you gotta look successful คืออยู่ต้องดูดีดูแพงนะคะใช้ของดีนะคะแล้วก็ต้องมี associate กับคนที่มีชื่อเสียงนะคะต้องลงทุนนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นคือมันไม่ยากเลยมันมี template อยู่แล้วว่าทำอะไรที่จะหลอกเงินคนอื่นได้นี่เมื่อกี้นี้ที่เราพูดกันถึงว่าเวลาเขาไลฟ์อะค่ะเขาจะมีห้องนี้ของเขานะคะซึ่งข้างหลังเนี่ยเป็นทองทั้งนั้นเลยแต่เป็นทองปลอมหมดนะคะซึ่งน่าเศร้ามากเลยเพราะเวลาเราไลฟ์เนี่ยของเรามีแต่หนังสือ เราไม่มีทองเลยอ๋อใช่ดูไม่รวยครับอาจารย์ดูไม่รวยเลยมีแต่ความรู้เรามีแต่หนังสือก็นี่แหละค่ะอันนั้นคืออย่างแรกที่อลิสารู้สึกว่ามันน่าขำดีเนอะแค่นี้คนก็เชื่อแล้วก็ขอให้เขาดูดีแล้วอย่างที่คุณตินพูดเมื่อกี้ว่า
ขอให้ได้ไปทำนู่นทำนี่กับดาราเนี่ยคนก็จะมองว่าขนาดดารายังเชื่อเขาเลยโหเราให้แรนกิ้งดาราสูงขนาดนั้นเลยนะคะเสร็จแล้วอีกอย่างนึงเพราะว่าคุณตินบอกว่าเขาได้รับรางวัลอลิซาก็เลยไปหาว่ารางวัลที่เขาได้เนี่ยอลิซางงมากค่ะว่าหลายคนลองเข้าไปดูสิคะใน Facebook จะเห็นรูปนี้นะคะซึ่งอลิซางงมากเพราะว่าคุณคนนี้เนี่ยเป็นกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอรายชื่อเข้ารับรางวัลนะคะโอ้โหซึ่งพอดูแล้วมันไปต่อไม่ถูกเลยอันนี้ไม่ว่าอะไรผมคิดว่าชาตะมรณะป้ายเห็นแล้วงงไปเลยค่ะแต่ทีนี้จะขอเล่าอย่างนี้ค่ะจะขอพูดนิดนึงว่าจริงๆแล้วคอนเซปที่เขาใช้เนี่ยหรือที่คนพวกนี้ใช้หรือใครก็แล้วแต่ที่เราเห็นกันมาที่ออกมาขายของนะคะหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่ในที่สุดก็ล่มไปถูกจับเนี่ยค่ะคอนเซปเนี้ยเขาเรียก impression managementนะคะเพราะว่าคนที่ทำด้าน first impression ควรที่จะรู้ในฐานะที่ตัวเองทำด้าน image consulting ทำเรื่อง first impression เนี่ย impression management เนี่ยค่ะเกิดขึ้นเยอะที่สุดในการสมัครงานค่ะค่ะค่ะอย่างนี้จริงๆค่ะ impression management มีงานวิจัยบอกว่าในการสมัครงานเนี่ยนะคะ candidate ที่หรือผู้สมัครนะคะที่สามารถที่จะโกหกได้ 6-8 ครั้งเนี่ยค่ะมักจะเป็นแคนดิเดตที่ได้งานเมื่อเทียบกับแคนดิเดตที่ไม่โกหกนะคะมักจะเป็นแคนดิเดตที่ได้งานอย่างต่อมาคือถ้าคนคนนั้นเนี่ยยิ้มแย้มแสดงท่าทีเป็นมิตรนะคะมักจะผ่านค่ะต่อมานะคะการตอบคำถามของคนกลุ่มนี้จะไม่ตอบสั้นๆจะตอบยาวๆจะตอบยาวๆจะทำให้คนเชื่อเพราะในการตอบยานมาเสริมอะไรก็ได้นะคะและในการตอบนั้นส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองเขาเรียก self-directed lies ก็คือการโกหกเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็จะมี others-directed lies ก็คือการโกหกเกี่ยวกับคนอื่นเช่นการพูดให้อีกคนนึงรู้สึกดีรู้สึกว่าเราทำงานด้วยกันได้รู้สึกอะไรก็แล้วแต่คนคนนี้มักที่จะถูกมองข้ามว่าเฮ้ยเขาดู honest อ่ะเขาดูใช้ได้เลยเขาน่าจะทำงานกับพวกเราได้อีกอย่างนึงซึ่งมันเป็นคอนเซปต์เดียวกันเลยกับทุกคนที่ออกมาหลอกลวงเอาเงินเราไปก็คือแต่งตัวดีใช้ของดีนะคะก็แค่นั้นน่ะก็จะดูเหมือนมีความสามารถแล้วแค่นั้นจริงๆแค่นั้นเนี่ยรวมแล้วอันนี้คือภาพลักษณ์ที่ดีคุณตินว่าไงคะอาชญากรรมสมัยนี้ครับไม่มีการแต่งตัวซอมซ่อหนวดเขาลุงลังมาหลอกเราแล้วนะครับถูกต้องใส่สูทผูกไทถูกต้องจริงๆค่ะลงทุนจริงๆต้องให้จริงๆต้องขอบคุณนะคะที่เขาลงทุนนะคะเพราะว่าในการเนี่ยทำให้ดูมีชั้นเชิงขึ้นมานิดนึงนึกออกไหมคะแต่จะหลอกเราต้องลงทุนหน่อยนะถูกต้องแต่มันกลายเป็นเทมเพลตไปแล้วว่าทุกวันนี้เรามองหาอะไรถ้าเราจะให้เงินใครสักคนคนนั้นต้องดู successful ก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ยากที่เขาจะดู successful นึกออกไหมคะใช่ไม่รู้ baseline ว่าจริงๆแล้วที่บ้านเขากินอะไรไอ้กลเม็ดพวกนี้นะครับอาจารย์มันน่ากลัวมากเพราะว่าทุกวันนี้ทุกอย่างเช่าได้แม้กระทั่งเงินถูกไหมครับคุณเช่าเงินงานแต่งงานมั่นเนาะเช่าเงินเท่าไหร่ล้านละหมื่นเอามาตั้งไว้ให้ดูแบบโอ้สินสอดเยอะมากเลยหรือแม้กระทั่งพวกขายตรงนะครับผมเคยไปสำนักงานใหญ่เขาเลยจับพัดจับปูไปนั่งเป็นเหยื่อมานะครับเขาก็จะไปเช่ารถสปอร์ตนะครับมาถ่ายรูปมาขับแล้วก็ถ่ายรูปบ้านใหม่ซื้อบ้านหลังที่สองให้พ่อแม่จะโพสต์ความสำเร็จแล้วเราเนี่ยเราอะพวกที่แบบโหยหาความสำเร็จไงชอบดูความสำเร็จคนอื่นและอยากจะเป็นแบบเขาพอเขาดูรวยดูหาเงินเก่งก็อยากจะไปร่วมด้วยเขาทำอะไรอยากทำด้วยก็วนกลับมาที่ too good to be true อีกรอบหนึ่งครับถูกต้องค่ะคนอะไรมันจะสวยรวยเก่งขนาดนี้ใช่จริงเลยค่ะทีนี้ต้องบอกว่าเนี่ยค่ะมีคุณมีหน้าเขียนมาบอกว่าคนหลอกคนเล่นกับความโลภของคนเข้าถึงได้ง่ายหาเงินได้มหาศาลถูกเลยค่ะเพราะว่าถ้าไม่โลภก็คงไม่ไปทำอะไรกับเขาเนี่ยเหรอไหมคะเพราะมันนอกระบบอยู่แล้วนะคะแล้วก็บอกว่าคนหลอกเริ่มต้นที่ความโลภของตัวเองแล้วก็ไปสนุกกับความโลภของคนอื่นใช่คุณหมูบอกว่าคนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีความเอะเชื่อโดยไม่สงสัยถูกต้องมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าภาพคือจริงๆเลยสาคิดว่าตั้งแต่ที่มี Google สมัยนู้นเลยนะคะก็มีการดีเบตกันว่าการมี Google มันดีไหมนะคะอลิซาก็บอกสำหรับตัวเองมันดีเพราะว่าเราสามารถหาข้อมูลอะไรได้เยอะแยะแต่ you verify ได้ไหมว่าไอข้อมูลที่มันขึ้นเนี่ยอยู่จะเชื่ออันไหนมันเยอะไปหมดเลยเช่นเมื่อวานอลิซาไปหาว่าการกินน้ำงาดำมันดีไหมมันมีโอ้โหขึ้นมานี่ไม่น่าเชื่อถือสักอันเลยนะคะ
ดังหมดเลยนะคะของหมอนี่อยู่หน้าที่4หน้าที่5เนาะเป็นแบบเลยเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเรา verify ได้ไหมพอมาเรื่องของโซเชียลมีเดียอีกโซเชียลมีเดียดีไหมสำหรับบริษัทสมองว่าดีนะคะแต่ต้องใช้มันให้เป็นก็เหมือนเนี่ยมาอีกแล้ว next step คือ AI ทุกคนก็พูดอย่างนี้อีก AI ดีไหมดีไงก็ you manage มันได้ไหมอะ่ะ you รู้ไหมจะใช้มันยังไงให้เป็น benefit กับตัวเองก็เหมือน chat GPT เพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นอย่างนี้หมดมันอยู่ที่ว่า you manage อะไรได้บ้างอยู่เชื่อง่ายแค่ไหน you manage ได้แค่ไหนเท่านั้นเองเหมือนกันแล้วก็ทุกวันนี้นะคะบอกเลยว่าโลกจะอยู่ยากขึ้นการเลี้ยงลูกก็จะยากขึ้นการทำงานก็จะยากขึ้นการหาพนักงานก็จะยากขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้การช่อโกงเนี่ยเริ่มจากไม่เดี๋ยวนี้จริงๆแล้วการช่อโกงเนี่ยเริ่มจากในบริษัทนะคะเริ่มจากเขาเรียก candidate fraud เนี่ยเลยค่ะ candidate ประเภทนี้เลยค่ะ candidate fraud คือการถูกหลอกจากคนที่มาสมัครงานอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็เยอะมากเปอร์เซ็นต์ที่เริ่มจากตรงนี้นะคะถ้าไม่ป้องกันตั้งแต่ตรงนี้นะคะมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีเซตแบ็กทุกครั้งเลยอ่ะที่เรารับใครสักคนนึงแล้วเขาเทิร์นเอาออกมาเป็นคนที่ไม่ใช่ทุกองค์กรซัฟเฟอร์หมดเมื่อบ่ายอันสาก็เพิ่งคุยกับลูกค้าท่านนึงก็เหตุการณ์นี้เหมือนกันรับมาแล้วก็อยู่ไม่ได้หรือรับมาก็ไม่ได้เก่งเท่าที่ตัวเองบอกว่าตัวเองเก่งอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ก็ไม่จริงนะคะทีนี้เราปัญหาของมนุษย์คืออะไรรู้ไหมคะเราไม่เก่งค่ะในการอ่านคนเราไม่ค่อยเก่งเรามี gut feel คือเหมือนสัญชาตญาณแต่ว่าเราไม่มีคือการอ่านคนเนี่ยค่ะมันเป็นสมองซีกขวามันเป็น thin slicing มันเป็นการฝานอะไรบางๆคือเห็นแล้วรู้สึกแบบนี้เอ๊ะเข้าหาดีหรือถอยดีเนี่ยวูบแรกของเราเป็นแบบนี้ปุ๊บเขามีสมองอีกซีกไว้ให้เขามีอีกซีกไว้ให้คิดเป็น logic ว่าเพราะอะไรเพราะอะไรถึงจะเข้าไปเพราะอะไรถึงจะถอยเราไม่ค่อยใช้เราจะใช้อยู่ซีกเดียวคือ thin slice แล้วก็จบแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ค่อยมีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นพอเราเห็นอะไรที่มันหวือหวาปุ๊บเราจะอยากจะเข้าไปจะวิ่งเข้าไปอย่างเดียวละเราจะไม่ค่อยคิดแล้วว่าเอ๊ะมันอันตรายนะเอ๊ะเขาเป็นใครมาจากไหนตรงไหนยังไงเหมือนกันเลยกับการสัมภาษณ์งานเพราะฉะนั้นไอ้สาวกับอาจารย์ตินเนี่ยค่ะจากที่เราทำงานอาจารย์ตินมาเรียนกับลิซ่าเนี่ยแล้วเราก็คุยกันเราก็เลยลิซ่าสอนด้านการอ่านคนการจับโกหกเนี่ยนะคะแล้วอาจารย์ตินสอนด้าน criminology เราก็เลยจะมีคอร์สนะคะที่ชื่อ reading people for candidate fraud prevention ยาวนิดนึงเพราะว่ามันมีเหตุมีผลว่าทำไมต้องยาวก็เพราะว่าทุกวันนี้จุดแรกเลยในการสเต็ปแรกเลยในการถูกหลอกขององค์กรพูดจากข้างนอกนะคะการจากข้างนอกเนี่ยก็คือการถูกหลอกโดย candidates เนี่ยแหละค่ะหรือการถูกหลอกโดยคนที่มาสมัครงานนั่นแหละค่ะทีนี้ข้างในถ้าบริษัทหลอกลวงกันอยู่แล้วมีเรื่องช่อโกงอะไรนั่นคืออีกสเต็ปนึงแต่การกันเนี่ยค่ะเรากันได้จากหน้าบ้านก่อนใครที่กำลังจะเข้ามาเราจะทำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สนใจสามารถที่จะติดต่อมาได้นะคะเรามี2รอบมีทั้งเสาร์อาทิตย์แล้วก็มีวันธรรมดานะคะให้อาจารย์ตินพูดบ้างมีอะไรที่จะเสริมบ้างคะเรื่องเกี่ยวกับการอ่านคนจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกดีเลยครับกันตั้งแต่หน้าบ้านประตูหน้าบ้านเราไม่ให้เข้ามาสร้างความเสียหายมากขึ้นนะครับกว่าจะรู้ว่าคนไหนทำงานได้ไม่ได้ปาไปแล้ว6เดือน10เดือนมูลค่าเท่าไหร่ครับใช่อันนี้คือ1คนแล้วถ้าเรามี10คนที่เราไม่รู้ว่าเขาทำงานได้จริงไหมแต่เป็นคนพูดเก่งนะพูดเก่งทำพอร์ตเก่งครับอาจารย์บางคนเอาผลงานคนอื่นมาใส่พอร์ตตัวเองด้วยครับใช่ใช่ค่ะจริงแล้วเราเนี่ยเรามีความสามารถขนาดไหนในการตรวจนะครับว่าสิ่งที่เขาเอามาให้เราดูเนี่ยหรือแม้กระทั่งวุฒิปริญญานะครับวุฒิปริญญาเนี่ยยังเป็นของปลอมได้เลยครับค่ะถ้ามีใครเราถึงจะรู้เพราะว่ามันสร้างมูลค่าความเสียหายมากแล้วก็เจอในทุกวงการในทุกบริษัทแม้กระทั่งวงการอาจารย์เองก็มีครับค่ะค่ะอย่างมหาลัยห้องเช่าเยอะนะครับที่ต่างประเทศเนี่ยคือไม่ได้คือชื่อว่าเป็นมหาลัยจริงแต่ว่าไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานเหมือนถ้าอยากเรียนสายแพทย์แต่เรียนไม่เก่งให้ไปเรียนที่ต่างประเทศเนี่ยน่าจะมีคนเคยได้ยินมาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าคนที่เราจ่ายเงินเดือนน่ะไม่ใช่บุคคลกลุ่มนี้นะครับจริงค่ะจริงจริงจริงค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยขอโทษค่ะก่อนน่าจะประมาณสักก่อนโควิดสัก2ปีมั้งคะเคยมีคุณหมอท่านนึงเป็นหมอฟันนะคะเพิ่งจบกลับมาจากอเมริกาแล้วก็อยู่ดีก็โทรมาคุยกับอลิสาแกก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยช่วงเนี้ยคือจิตตกมากเลยแล้วก็ถามว่ามีอะไรแกบอกว่าเนี่ยเชื่อไหมคะว่าตัวเองอ่ะไปเรียน
ใช้ทุนพ่อแม่แล้วก็เรียนเก่งด้วยนะคะแต่ตอนนี้มีการสอนทำฟันออนไลน์อืมคือมีการสอนทำฟันออนไลน์เพราะฉะนั้นคุณหมอท่านนี้ก็บอกว่าเหมือนตัวเองรู้สึกแย่ไปเลยว่าตัวเองลงทุนไปเรียนตั้งหลายปีแล้วก็ใช้เงินไปตั้งเยอะเดี๋ยวนี้การสอนทำฟันออนไลน์ถูกด้วยแต่พอนึกถึงว่าคนที่มาทำเนี่ยจะได้อะไรคือไม่มีใครคิดถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นมันน่ากลัวมากจริงๆจะพูดว่าอะไรคะโอ้โหไอ้เพิ่งไปดูเกมอันนี้ครับเป็นซิมูเลเตอร์ผ่าตัดค่ะก็คือกำลังคิดขำๆกับนักศึกษาว่าสมมุติถ้าโควิดมันยาวนานจริงๆอ่ะแล้วพวกคณะแพทย์พวกหมอเนี่ยต้องเรียนผ่านซูมครับอาจารย์เรากล้าไปเป็นคนไข้เขาไหมอ่ะผ่าไส้ติ่งผ่านทางวิดีโอไม่กล้าเนอะน่ากลัวมากเลยอ่ะอ่ะโอเคค่ะคุยกันมาชั่วโมงกว่าแล้วเกรงใจทุกคนมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นลองวีคเอนด์ด้วยก็ยังไงฝากด้วยนะคะคอร์สนะคะที่บอกเมื่อกี้นี้พอเรื่องของ impression management หรือการถูกหลอกโดยคนที่สร้างภาพเป็นเนี่ยก็คงรู้กันอยู่ว่ามีเยอะแยะนะคะแต่ว่าเมื่อเขามาเคาะประตูบ้านเราเนี่ยตรวจสักนิดนึงนะคะหาสกิลเซ็ตสักนิดนึงว่าจะดูแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเขาใช้อะไรบ้างในการที่หลอกเราจะดูได้จากอะไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ลิซ่าเหมือนเดิมค่ะขอบคุณอาจารย์ตินนะคะอุตส่าห์คุยกับพวกเราขอบคุณอาจารย์ที่เชิญมาพูดคุยครับยินดีค่ะยินดีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามานะคะและเดี๋ยวเราคุยกันใหม่อีกสัก 4-5 วันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆลองวีคเอนด์นี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วคุยกันใหม่นะคะ Good night ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจันตินสวัสดีค่ะ